รับมาในช่วงที่2ของพิราบข่าวค้าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาไปเลขคณะครุศาสตร์รุษากรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะเขาจัดกิจกรรม Open House Open Heart 2023เปิดโลกการศึกษาแนวการศึกษาต่อรวมถึงขยายองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษาสู่ชุมชนรายละเอียดอีกเป็นผืดติดตามได้จากรายงานค่ะเรียนม.ปลายและอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลาเดินทางมาร่วมกิจกรรม Open House Open Heart 2023ซึ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดขึ้นหวังเปิดบ้านให้นักเรียนม.ปลายและนักศึกษาปวช.ที่กำลังสำเร็จการศึกษาได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนซึ่งจะช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเมนหลักครับผลิตครูช่างหรือครูด้านอาชีวศึกษาซึ่งเป็นแห่งเดียวในภาคใต้ที่เปิดที่มทร.ศรีวิชัยและเป็นหลักสูตรผลิตครูช่างทางด้านอุตสาหการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมซึ่งมีครุสภากำกับเราอีกทีหนึ่งผู้เรียนจบที่นี่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพครูได้และไปเป็นอาจารย์ตามเรียนเทคนิคต่างๆหรือการอาชีพอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาเรียกฝั่งเทคโนโลยีก็จะเป็นหลักสูตรปิโตเทคโนโลยีปิโตเรียมนะครับเป็นหลักสูตรปตรีควบปวสเรียน2ปีแรกได้วุฒิปวสอีก2ปีได้วุฒิปริญญาตรีและหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอีกหลักสูตรนึงนะครับเป็นหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายต่อเนื่องคำว่าต่อเนื่องเนื่องจากว่ารับปวสมาเรียนต่อ2ปีแต่ละหลักสูตรต่างนำนวัตกรรมการเรียนการสอนมาจัดแสดงโดยแบ่งฐานการเรียนรู้เปิดห้องเรียนจำลองให้ความรู้กับน้องๆโดยมีพี่ๆนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาทำหน้าที่เป็นโค้ชถ่ายทอดความรู้เช่นสาขาวิชาไฟฟ้าแนะนำวิธีการติดตั้งเต้ารับที่ถูกต้องสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมสอนออกแบบวงจร PCB วงจรไฟกระพริบสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ให้น้องๆได้สนุกสนานกับการเขียนโปรแกรมออกแบบควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์รถไถระบบสมาร์ทโฮมสวิตช์สั่งการอัจฉริยะเรียนรู้การสร้างโมเดลด้วยเครื่องปรินท์ 3D สาขาวิชาอุตสาหการแนะนำเทคนิคการวัดละเอียดในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรให้ได้ขนาดมาตรฐานตามแบบกำหนดในโรงงานอุตสาหกรรมหนูนะคะมีความฝันอยากที่จะเป็นคุณครูแล้วก็อยากเป็นวิศวะด้วยค่ะซึ่งมีความชอบอยู่แล้วซึ่งสาขานี้คณะนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะที่สามารถเราสามารถจะไปเป็นคุณครูก็ได้จะไปเป็นแบบเปิดโรงงานเปิดเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวได้ค่ะเกี่ยววิศวกรค่ะข้อดีของการเปิดบ้านครุศาสตร์นะคะก็คือให้น้องๆจากต่างโรงเรียนเนี่ยค่ะได้มาศึกษาเรานะคะก็ได้ถ่ายทอดสาขาเกี่ยวกับการเรียนรู้เผื่อน้องๆสนใจนะคะน้องๆก็สามารถสมัครเรียนได้ค่ะอีกฐานที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่เปิดสตูดิโอถ่ายภาพให้เด็กๆได้เข้าไปซ้อมมือฝึกเป็นช่างภาพอาชีพและยังนำผลงานภาพยนตร์สั้นของพี่ๆนักศึกษามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่ฝันอยากเป็นช่างภาพผู้กำกับหรืองานด้านแอนิเมชันก็มีให้ได้ลองทำด้วยอย่างน้องๆกลุ่มของอาชีวะเองครับเขาก็เหมือนมาทางสายของเขาแล้วบางส่วนแล้วพอได้มาเห็นการทำงานหรือว่าการถ่ายภาพหรือว่าหนังสั้นของพี่ๆเขาเนี่ยน้องๆก็รู้สึกว่าเหมือนมีความสนใจมาทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนด้วยตอนนี้ที่อยู่ปี4แล้วครับก็ความภูมิใจก็คือได้ปฏิบัติงานจริงได้ทำงานจริงๆลงมือทำจริงๆขณะที่น้องๆม.ปลายและปวช.ที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างเปิดใจพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากิจกรรม Open House Open Heart 2023ครุศาสตร์มทร.ศรีวิชัยเป็นกิจกรรมที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาตอบย้ำความชอบคลายข้อสงสัยฉายภาพให้เห็นถึงการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีก็ยิ่งทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นในการจะเข้ามาเรียนวันนี้หนูมาเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อสายไฟแล้วก็เรียนรู้ว่าแต่ละจุดนี้ควรต่อยังไงสายไฟแต่ละอย่างต้องใช้ทำอะไรชอบค่ะรู้สึกสนใจแล้วก็อยากลองทำจริงอยากเรียนจริงๆค่ะตอนม.ต้นครับโรงเรียนก็ซื้อหุ่นยนต์มาแล้วก็มาสอน
มาสอนเสร็จรู้สึกว่าตัวเองชอบว่าเนี่ยมันมีอะไรน่าค้นหามันให้ประโยชน์ว่าแบบโตขึ้นพอตอนนี้ม.6 ใช่ไหมครับม.6 เสร็จเราก็จะสามารถแบบจะมาทำต่อนี่ได้หรือว่าแบบเปิดช่องทางให้เด็กๆเนี่ยมีช่องทางในการเรียนต่อครับคนที่ชอบเรื่องการแบบการอ่านค่าพวกทาซิเตอร์แล้วก็คาปาซิเตอร์ครับผมพอให้จบปวส.1ก่อนแล้วก็ไปเรียนที่นี่ต่อนอกจากฮาร์ดสกิลวิชาการจากศาสตร์ที่เรียนแล้วอีกมุมหนึ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยียังต้องการปลูกฝังให้นักศึกษามีทักษะสื่อสารทั้งการนำเสนอและการเจรจาต่อรองเนื่องจากเป็นซอฟต์สกิลที่จำเป็นในชีวิตประจำวันโอเพนเฮาส์ในวันนี้นะฮะในความคิดผมเนี่ยนะครับที่เรามุ่งหวังก็คือว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิชั่นกับของมหาวิทยาลัยถ้าจะจำได้เนี่ยเราวางอัตลักษณ์ไว้ว่าเด็กของเราทุกคนจะต้องมีทักษะสื่อสารเชี่ยวชาญปฏิบัติเพราะน้องๆนักศึกษากลุ่มนี้แหละครับจะมีโอกาสได้สื่อสารกับคนข้างนอกในขณะเดียวกันก็ได้มีโอกาสโชว์ทักษะที่ตัวเองมีเนี่ยให้กับคนที่มาเยี่ยมชมในงานของเขาด้วยซอฟต์สกิลที่เราต้องฝังไว้ที่เด็กนอกจากการสื่อสารที่ด้วยทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศแล้วเนี่ยซอฟต์สกิลอย่างอื่นเช่นทักษะการเจรจาต่อรองทักษะการแก้ปัญหาทักษะการคิดซึ่งพวกนี้ครับมันถูกแทรกอยู่ในกิจกรรมที่เราจัดทั้งหมดเลยทั้งหมดนี้สะท้อนถึงศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูช่างผลิตนักเทคโนโลยีพัฒนาบัณฑิตให้สอดรับตามเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตเป็นเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและมรดกทางวัฒนธรรมด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอยากเรียนครูช่างฝันเป็นนักเทคโนโลยีที่ก้าวทันโลกไม่ต้องไปเรียนไกลบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมเปิดบ้านสานฝันการศึกษาสู่อนาคต